สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกิคนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้คุณแม่มิกิพาน้องจัสมินมาแข่งกอล์ฟนะคะที่อบูเคอร์กีนะคะก็ขับรถกันมา1ชั่วโมงนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่านะคะก็ออกจากบ้านเกือบ6โมงนะคะแล้วก็มาถึงสนามนะคะก็มีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยที่ไม่คาดคิดนะคะเกิดขึ้นนะคะกับทีมของโรงเรียนนะคะตอนนี้น้องจัสมินกำลังเริ่มหลุมที่1นะคะเริ่มแข่งขันนะคะปกติแล้วนะคะถ้าคุณแม่ทำงานนะคะวันไหนไม่หยุดน้องจัสมินก็จะนั่งรถตู้มากับทีมโรงเรียนนะคะโดยโค้ชก็จะขับเป็นคนขับรถมานะคะแต่ว่าวันนี้คุณแม่หยุดงานก็เลยมาส่งน้องจัสมินเองนะคะช็อตนี้ตีขึ้นกรีนนะคะเกิดเหตุไม่คาดคิดก็คือคุณแม่เนี่ยใช้ Google Map ขับรถมานะคะเพราะฉะนั้น Google Map เนี่ย Google Map นะคะปกติเขาจะรู้ว่าทางตรงไหนเนี่ยไปไม่ได้ต้องมีทางปิดหรืออุบัติเหตุ Google Map ก็จะเปลี่ยนทางให้เราวิ่งโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าทางโค้ชเนี่ยก็ขับไปอีกเส้นนึงนะคะเส้นปกติของถนนที่เคยไปอะนะคะเดี๋ยวเราหยุดดูน้องตีแป๊บนึงอันนี้ทีออฟนะคะนั่นแหละค่ะก็คือทุกคนก็ติดอยู่ที่ถนน I-25 เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะรถบรรทุกนะคะขนฟางไฟไหม้นะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถมาแข่งกันได้นะคะเลยนะคะทีมโรงเรียนทั้งทีมมีน้องจัสมินมาถึงสนามได้แค่คนเดียวนะคะกับคุณแม่นะคะน้องก็วิ่งกระหืดกระหอบเลยค่ะไปหาโค้ชนะคะหาไม่เจอเนาะคุณแม่ก็ไปเช่ารถไปซื้อลูกกอล์ฟให้น้องที่คลับเฮาส์นะคะน้องก็โทรศัพท์มาว่าสรุปว่าโค้ชกับทีมมาไม่ได้จะต้องไปคุยกับกรรมการนะคะเราก็ไปคุยกับกรรมการนะคะแล้วก็การแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะจะเริ่มขึ้นแล้วเนาะสรุปกรรมการก็ไม่ให้น้องแข่งนะคะบอกว่าไม่มีทีมก็ให้โค้ชคุยให้กรรมการก็ไม่ให้แข่งนะคะไม่ยอมให้แข่งเนาะสรุปว่าเราก็ถอดใจกันแล้วก็เสียใจนะคะก็จะกลับแล้วเนาะก็มีกรรมการอีกท่านหนึ่งก็เดินมาบอกว่ายูเพิ่งกลับเดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้ไขให้เนาะกรรมการก็คุยกันนะคะพอคุยกันเรียบร้อยเนี่ยเขาก็หันมาบอกว่าอ่ะแข่งได้นะเราให้คุณแข่งเพราะว่ามันมีคะแนนของทีมด้วยแล้วก็คะแนนของบุคคลเฉพาะบุคคลด้วยเนาะเขาก็เลยให้น้องแข่งนะคะคือน้องจัสมินเนี่ยคือเขาก็เสียใจเนาะเข้ามาแล้วก็ตั้งใจมาแข่งก็เสียใจแรกๆกันนะคะแล้วก็พอเขาบอกว่าแข่งได้ก็ดีใจได้แข่งเนาะแล้วก็กรรมการก็หันมาบอกเราอีกทีนึงว่าฉันดีใจด้วยนะลูกของเธอได้แข่งก็นั่นแหละค่ะกรรมการก็ต้องพาเรา2คนนะคะไปที่หลุม14เพราะน้องเขาสตาร์ทหลุมที่14เนาะเพื่อที่จะให้ทันที่จะแข่งทุกคนก็รอกันทั้งสนามนะคะเพราะว่าเขาต้องให้แข่งแล้วก็เปิดแบบช็อตการสตาร์ทก็คือแข่งพร้อมกันทุกหลุมนะคะก็รีบค่ะโอ้โหลนลานมากวันนี้อากาศหนาวด้วยเขาลมแรงเนาะก็ไปถึงสนามไปถึงหลุมที่14น้องเขาก็เริ่มแข่งนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็ได้แข่งเนาะก็เป็นโชคดีไปค่ะส่วนทางทีมโรงเรียนนะคะก็รออยู่ที่ถนนติดอยู่ที่ถนนประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้แข่งนะคะต้องหันรถกลับโรงเรียนซึ่งเสียดายแทนทุกคนมากๆเลยค่ะสนามที่นี่สวยมากๆเลยนะคะเขียวนะคะแฟร์เวย์
น้าเล่นบักปากเลยค่ะต่างจากที่ซานตาเฟนะคะห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแต่ว่าที่นี่จะอุ่นกว่าที่ซานตาเฟเนาะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเขียวกว่าที่ซานตาเฟนะคะก็คือใบไม้ต้นไม้ก็จะผลิออกมาเร็วกว่าที่ซานตาเฟนะคะก็จะเห็นว่าที่นี่จะเขียวกว่านะคะสนามที่นี่นะคะอุปสรรคก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็กิ่งก็จะยื่นมาที่แฟร์เวย์นะคะทำให้เวลาตีเนี่ยต้องดูดีๆนะคะไม่งั้นลูกติดติดกิ่งไม้ก็กระเด็นนะคะอุปสรรคน้ำเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเหมือนทะเลทรายที่ราบสูงนิดๆนะคะก็จะไม่ค่อยมีน้ำเนาะอุปสรรคก็จะเป็นหลุมทรายมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะที่มีต้นไม้นะคะเพราะว่าถ้าหากตีติดต้นไม้แล้วกระเด็นออกนอกเฟร์เวย์เนี่ยลูกยังหาได้ง่ายนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าพื้นที่รอบนอกเฟร์เวย์เนี่ยจะไม่มีหญ้ารกนะคะก็จะเป็นที่โล่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ยังจะหาง่ายนะคะแข่งกอล์ฟของที่นี่ก็จะไม่เหมือนของที่ไทยนะคะก็คือที่นี่จะไม่มีแคดดี้นะคะมีแค่โค้ชแต่ว่าโค้ชก็ไม่สามารถที่จะมาดูเด็กได้นะคะแล้วก็เราไม่มีเลย์เอาท์ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราอยากจะตีได้ดีจริงๆเราต้องมาก่อน1วันนะคะแล้วก็มาซ้อมสนามเพื่อให้รู้เลย์เอาท์นะคะแต่อันนี้คือเราทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะไม่รู้เลย์เอาท์ไม่มีแคดดี้บอกลายบอกเลย์เอาท์อะไรเลยทั้งนั้นนะคะน้องจะต้องใช้จินตนาการของตัวเองแล้วก็เล่นด้วยตัวเองแล้วก็คิดเองนะคะก็จะทำให้ยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าน้องเขาก็เริ่มชินกับการแข่งกอล์ฟกับการเล่นกอล์ฟที่นี่นะคะปกติแล้วเขาเล่นที่ไทยมาเนี่ยก็จะมีแคดดี้ดูให้เก็บไม้ให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูลายเล็งลายดูเลย์เอาท์ให้นะคะแต่อันนี้ก็ดีคือทำให้เด็กเขาได้คิดเองแล้วก็มีจินตนาการมีการวางแผนนะคะอันนี้น้องตีมาขึ้นช็อตที่3นะคะอันนี้พา5นะคะกำลังชิปขึ้นกรีนแต่ว่าน้องเขาชิปสั้นไปนิดนึงนะคะก็แข่งไปเรื่อยๆนะคะ18หลุมเนาะอากาศก็เย็นค่ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยแบบลมแรงนะคะอากาศมาถึงเย็นนะคะตอนแรกเราขับรถมาถึงที่สนามแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมทุกคนถึงแบบถือผ้าห่มมาเราคิดว่ามันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอพอโอ้โหมาถึงสนามแบบลมแรงมากค่ะทุกคนแบบหนาวจริงๆสนามก็จะมีด็อกเล็กบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เยอะแต่ว่าต้นไม้นี่แหละค่ะอุปสรรคสำคัญของที่นี่เลยนะคะแต่ว่าสนามสวยมากเราชอบต้นไม้มากเลยเฟรเวย์ที่นี่ก็ไม่ได้แคบนะคะตอนนี้นะคะจบหลุม18แล้วนะคะน้องก็คือกติกาก็คือเป็นการจดสลับกันนะคะระหว่างคู่แข่งขันเนาะแล้วก็ต้องเอาสกอร์ไปยืนยันกันนะคะแล้วก็นับกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเก็บของแล้วก็เอาสกอร์ไปส่งกรรมการนะคะตอนนี้เป็นการประกาศรางวัลนะคะก็จะเป็นของทีมแล้วก็ของบุคคลนะคะวันนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะสรุปว่าน้องนะคะได้คะแนนเท่ากับผู้ที่ชนะได้รางวัลบุคคลที่1นะคะแต่ว่าที่น้องไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้วิธีการใช้กฎของการนับคะแนนแบบเคาท์แบ็กนะคะก็คือการนับหากว่าผู้แข่งขันเนี่ยสกอร์เท่ากันนะคะเขาจะดูหลุมสุดท้ายไล่ลงไปว่าใครได้สกอร์ดีกว่านะคะสรุปว่าหลุมสุดท้ายเนี่ยน้องจัสมินออกโบกี้นะคะแล้วก็คนที่ได้รางวัลเนี่ยเขาออกพานะคะเขาก็ดูตรงนี้เนาะคนที่ได้รางวัลเขาก็ได้ไปนะคะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่เสียใจนะคะถือว่าก็โชคดีแล้วที่ได้แข่งนะคะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอสนามที่สวยๆนะคะแล้วก็ยังโชคดีกับเพื่อนในทีมนะคะที่เรายังได้แข่งนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านกัน1ชั่วโมงนะคะ
ก็นั่งคุยกันไปตลอดทางนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็รับชมและติดตามค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ